มันเรื่องยัดคดีให้ดูเรื่องสวทำไมบรรวิทย์ไม่พูดเลยก็แม่งขู่ไงมันบอกพูดแล้วมันขู่เราเว้ยกฎหมายห้ามเราเว้ยติดคุกเลยบอกขนาดนี้กูไม่ได้เลือกเลยนะเพราะกูไม่ได้ไปสมัครกูไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ากูพูดคุกแล้วจะพูดไหมล่ะทำไมถึงไม่พูดอยู่ดีๆไปเสียคุกโดยไม่จำเป็นนะมึงอยากเอาประเทศนี้เป็นของมึงแล้วกูก็แค่ทาสรับใช้พวกมึงนะเดือนไม่พอรายจ่ายก็แย่อยู่แล้วแต่ที่เป็นอย่างนี้ว่ามันใช่ระบบมาเฟียขาใหญ่ผู้มีอำนาจเอาไปดูแลหมดช่วยกันไปช่วยกันมาขาใหญ่พลังงานขาใหญ่ค้าปลีกก็ไปหมดเลยคนที่ตายก็พวกเราเราเกิดมาในเมืองไทยก็ต้องเป็นทาสเขาต่อไปทำงานกินเงินเดือนไปแล้วเราก็ไม่อยากมีเงินเขาบอกมีเธอเดี๋ยวมีลูกเยอะๆให้คนละ500บาทแม่งแอนหมายถึงที่ประชาชนเรายังไม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้อะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละมันขู่เลยมันก็ออกมาหมดแล้วมันยัดคดีแหลกลานกล้าไหมล่ะกล้าไม่เคยโดนคดีนี่เด้อย ผมไวมากจบไปนะกูปั๊มไม่ต้องมาสอนกูมือนี่กดกูปั๊มชัวร์เลยแม่เอ้ยปั๊มแบบครั้งไม่ถ้วนละมันเรื่องยัดคดีให้ดูเรื่องสวทำไมบรรวิทย์ไม่พูดเลยค่ะก็แม่งขู่ไงมันบอกพูดแล้วมันขู่เราเว้ยกฎหมายห้ามเราเว้ยติดคุกเลยบอกขนาดนี้กูไม่ได้เลือกเลยนะเพราะกูไม่ได้ไปสมัครกูไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ากูพูดคุกแล้วจะพูดไหมล่ะทำไมถึงไม่พูดอยู่ดีๆไปเสียคุกโดยไม่จำเป็นนะมึงอยากเอาประเทศนี้เป็นของมึงแล้วกูก็แค่ทาสรับใช้พวกมึงอ่ะเพราะมึงจะไปทำอะไรได้อ่ะขบวนการยุติธรรมเป็นอย่างเงี้ยเซ็งไหมล่ะค่ะวันนี้ประชาชนก็เลยทำอะไรกันมากไม่ได้ขยับขยื่นกันไม่ค่อยจะได้นะคะไม่ได้นะครับขยับไม่ออกเลยทำธุรกิจก็แสนจะลำบากเอาว่าอยากจะทำอะไรจะบอกให้ว่ามันจะติดกี่ด่านสมมุติอยากจะทำสินค้าขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นขายอะไรดีอะคะ ขายขนาดทำสินค้า1ชิ้นเนี่ยมันจะไปรอดได้ยังไงคุณก็จะต้องมีบริษัทต้องมีที่เข้ามาต้องมีที่ติดต่อซึ่งในวงทั้งหมดเนี่ยมันจะเจอเยอะแยะเอาง่ายๆรู้จักกับคนบอกว่ารับจ้างเขาทำปลากระป๋องก็นึกว่าโอ้ทำโฆษณานะก็เรียบร้อยเขาบอกช่วยติดต่อโรงงานให้ด้วยไปติดต่อโรงงานปลากระป๋องเอ๊ะโรงงานมันก็ว่างเยอะทำไมไม่ทำให้ติดต่อเสร็จเรียบร้อยเสร็จสัญญาแล้วบอกทำไมไม่ทำมาบอกปลาอยู่ไหนบอกเอาต้องซื้อปลาเหรอบอกเอาก็ถ้ากูเป็นโรงงานปลากระป๋องกูซื้อปลาเองได้แล้วกูจะไปผิดที่มึงทำเหี้ยอะไรกูก็ขายเองแล้วปลาไม่มีมันจะมีได้กูไม่มีปลาโรงงานกูถึงไม่มีไงล่ะเพราะขายใหญ่แม่งสั่งปลาหมดอ่ะเรือประมงอ่ะกล้าว่าขายใครแพ้ไหนอ่ะของกูทุกแพ้นะปลานี่กูใช้ทำปลากระป๋องแวะไปเจ้าอื่นนะเดี๋ยวเรือมึงจอดเช้ามาอ้าวทำไมเห็นแต่เสากระโดงวะกูจ้างคนไปเจาะเรือเลยนี่แหละคือเหมือนจะมีเจ้าใหญ่ๆหรือจะเรียกว่าเป็นมาเฟียได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเรียกว่าตัวเฮียพอดเลือกคุณเบนเนี่ยที่คุณเบนทานอาหารโดยไม่บรรยายบรรยายว่าอุ้ยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยพอในหลอดเลือดเนี่ยไขมันไปเกาะเสร็จปั๊บมันเป็นตะกันเกาะเอาละมันก็เริ่มตีบโอ้โหร่างกายก็ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงต้องดันเลือดไปมันก็เริ่มตีบตันไปไม่ทันแตกตายเลยมันเอาไขมันออกหมดไม่อยากเป็นโรคหัวใจดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะ